บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทแม็กเวิลด์ทัวร์จำกัดบริษัทแม็กซาโก้จำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดพีพีพัฒน์แมนชั่นสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะน้องพิมพ์พิมพรัตน์ค่ะสวัสดีครับผมจิตกรลากุลครับครับผมณัฐพงษ์พลสมครับนะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะหนุ่มๆสองท่านนะคะวันนี้เลยสีส้มมาเชียวผมกันสุดฤทธิ์เลยนะคะขอเป็นสาวสวยสักหนึ่งวันนะคะค่ะพี่คะคะเมื่อวานจริงๆหมายว่าจะเรียนเชิญมานะคะติดภารกิจเป็นภารกิจนิดหน่อยครับก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสละกันนะคะจะได้รู้ว่าวันนี้วันพฤหัสใส่มาซะเลยสีส้มดีไหมอ่ะสีแสดมาเลยนะแสดมาเชียวแสดมาด้วยเหมาะวันมากนะคะไม่รู้ว่าจะต้อนรับอะไรดีฤดูร้อนที่กำลังเยือนมาหรือเปล่าช่วงนี้อากาศร้อนมากร้อนมากนะคะปกติก็อยากจะใส่สูทด้วยคนแหละแต่โอ้ไม่ไหวขออนุญาตนะครับช่วงนี้อากาศร้อนเพราะว่าช่วงนี้รณรงค์ด้วยเขาบอกจริงๆเนี่ยท่านนายกบอกว่าจะให้ถอดสูทแล้วนะให้ถอดสูทนะใช่ให้ใส่ผ้าไทยครับให้ใส่ผ้าไทยทุกวันผ้าใหม่อะฮะผ้าใหม่เป็นผ้าฝ้ายอะครับผ้าฝ้ายผ้าอะไรที่แบบว่าไม่ร้อนนะคะโอ้นะเดี๋ยวเราต้องไปหาใส่กันบ้างก็ดีนะครับนะผมว่าดีนะแต่ไม่กล้าใส่ทำไมกลัวแก่ผ้าแบบนี้บอกว่าจะดูแก่ขึ้นไงไม่เดี๋ยวนี้มันมีดีไซน์นะเราไปดีไซน์ว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมมาว่าเขาจะให้กรุงเทพเนี่ยหรือประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่นเหมือนกันเพราะเอซีจะเปิดให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นเนี่ยเขาจะมาดีไซน์ให้มันทันสมัยขึ้นอ๋ออย่างผ้าขม้าลายพวกอย่างนี้ก็อาจจะสามารถเป็นดีไซน์สวยๆได้เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงได้เหมือนกันผ้าถงผ้าถุงอย่างนี้ถ้านุ่งมาก็จะนะใครทุกประชาชนจะไปอยู่กลางนาหรือเปล่านะคะก็นิดนึงละกันนะคะก็เตือนในเรื่องของอีกไม่นานเห็นบอกว่าเดือนเมษาเนี่ยจะมีเรื่องของการที่ปิดไฟหรือเปล่านะคะต้องเริ่มช่วยกันประหยัดรณรงค์กันนิดนึงนะคะในเรื่องของประเทศไทยแล้วก็ทนายนัทเป็นไงบ้างคะครับวันนี้โอ้เตรียมอะไรมาฝากนี่ก็รอนะตัดผมทรงใหม่เห็นไหมคะปกติผมยาวไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ต้องเชิญบอกรายการเลยต้องตัดผมทรงใหม่แซวกันเองเนี่ยแหละวันนี้ยังชมเลยวันนี้หล่อมากหล่อมากนะคะพี่แคทมาทั้งทีแล้วนะคะพลาดไม่ได้ในเรื่องของ AEC ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ถ้าเราไม่พูดกันบ่อยๆเราไม่รู้เตรียมตัวยังไงนะยังไม่รู้ผลกระทบว่าจะมีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับเราเลยอ่ะครับเห็นเมื่อกี้ทางน้องพิมบอกว่าอ่านในข่าวของเว็บเพจข่าวที่น่าสนใจเนี่ยก็ไม่มีข่าวของ AEC ไม่มีค่ะหาไม่ค่อยเจอเลยซึ่งผมมองอย่างนี้ผมมองว่าคือเรื่องข่าว AEC เนี่ยผมว่ามันต้องไปช่วยกันเตือนเตือนบอกกล่าวว่าอีกปีกว่าเองอีกปีกว่าประเทศของเราเนี่ยก็จะก้าวสู่ AEC เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนละนะครับคือผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนหรือแฟนผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันก็มีประกอบกันด้วย5อย่างนะครับก็มีเรื่องสินค้านะครับเรื่องบริการนะครับเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องเงินทุนเรื่องแรงงานฝีมือนะครับคือถ้าบางทีเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจากเดิมประชากรเนี่ยเรามีอยู่60กว่าล้านคนเนี่ยจะเพิ่มไป700ล้านคนเนี่ย10เท่าอ่ะทุกวันนี้หางานทำยากไหมครับทุกวันนี้ก็จะแย่อยู่แล้วนะคะเห็นหางานทำยากแล้ววันนี้นะเป็นเพื่อนๆญาติๆพี่น้องหางานทำยากครับทำยากคิดดูว่าต่อไปเนี่ยเรามี700กว่าล้านคนอ่ะคือต้องมารวมกันมาเจอกันมาปะกันอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางถ้าดูในแผนที่นะมีโอกาสได้ดูในแผนที่นะครับคือประเทศไทยเนี่ยอยู่เป็นศูนย์กลางเลยนะครับถึงจะไปไหนก็ต้องผ่านประเทศไทยอะฮะต้องผ่านวิ่งไหวผ่านประเทศไทยครับอันนี้คนจะพากมากหน้าหลายตามากนะครับไอ้ช่วงนั้นก็ทำให้เกิดความได้เปรียบเหมือนกันนะความได้เปรียบคืออะไรเพราะอยู่ศูนย์กลางนะศูนย์กลางปั๊บผ่านมันก็ต้องเป็นแหล่งครับแหล่งที่ต้องพักแล้วก็ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเราก็จะได้เปรียบโดยปกติเราก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวอยู่แล้วอันนี้จะมากขึ้นมากขึ้นครับ มากเลยแหละครับเหมือนจะเป็นข้อได้เปรียบนะฟังดูแล้วนะคะแต่ก็ต้องมามองทีว่าเราต้องเตรียมพร้อมด้วยคือการได้เปรียบทุกอย่างมันก็มีดีมีเสียมันต้องมีการเตรียมพร้อมคิดจากเดิมถนนทุกวันนี้เราไงฮะรถติดนะรถติดเลยอ่ะนะถ้าผู้ว่าก็ได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วลองดูแล้วมีมาเพิ่มขึ้นอ่ะ
แล้วต่อไปรถลาที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยทะเบียนมันคะไปหมดอ่ะโอ้อ๋อก็คือว่าจะมีทั้งประเทศไทยจังหวัดนะประเทศไทยเราก็มี70กว่าจังหวัดแล้ว77จังหวัดแล้วจะมีของต่างประเทศเข้ามาอีกแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราอารมณ์เสียรถติดเนี่ยมันจะไปด่าภาษาไทยไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องฮะนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็เรื่องภาษาเรื่องภาษานะครับตายแล้วอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้จะทะเลาะกันยังไงอาจจะด่ากันเสร็จเขายิ้มหมดแล้วขอบคุณค่ะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทุกนี้ก็ควรจัดนะครับเราก็ในการเราก็พอผมมาผมก็อยากจะบอกกล่าวเรื่องนี้นะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงนึงให้พ่อแม่พี่น้องนะครับก็เป็นผู้ชมทางบ้านนะครับให้เริ่มรู้จักกับ AC มากขึ้นนะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าแฟนของเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวเกษตรเนี่ยถามว่ามีผลไหมมีผลมากมีผลมากครับเพราะว่าสินค้าที่เราได้เปรียบมากๆเลยเนี่ยคือข้าวโพดยางนะครับนี่คือในภาคเศรษฐกิจด้านเกษตรเลยนะคะข้าวโพดเอ่ยข้าวโพดยางพาราอ๋ออย่างนี้เหรอคะแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ใช้ไม้ยางไม้อะไรเหมือนกันก็นี่ก็คือเราก็จะได้เปรียบของเราก็เก่งหรอถ้าอย่างนั้นเฟอร์นิเจอร์แน่นอนนะเฟอร์นิเจอร์เราส่งออกนี่ส่งออกเมืองนอกนี่ยอดปีนี่หลายหมื่นล้านครับหลายหมื่นล้านนะหลายหมื่นล้านครับนี่ก็คือกระทบตรงๆเลยที่เรียกว่าเราได้เปรียบได้เปรียบแล้วก็อีกฝากนึงก็เสียเปรียบเหมือนกันสินค้าเกษตรอย่างเงี้ยเราก็มีผลเหมือนกันมีผลในการเรื่องเสียเปรียบของด้านสินค้าเกษตรเหมือนกันนั้นเราต้องปรับตัวครับปรับตัวการเตรียมพร้อมต้องศึกษาว่าทางต่างประเทศเนี่ยหรือประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีทั้งหมดเนี่ยที่เราอยู่ในกลุ่มรวมกลุ่มกันเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการอะไรบ้างวันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีหลายประเทศเลยสิบบวกสามบวกหกเนี่ยมันมีประเทศอะไรกันบ้างนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้แล้วจะต้องเตรียมตัวโอ้โหมันจะต้องคิดง่ายๆฮะมีอะไรกันบ้างนี่กับเพื่อนบ้านเรานี่แหละครับใกล้ๆก่อนเลยใช่ไหมคะใกล้ๆเลยมาอย่างนี้พม่าเวียดนามไหมเวียดนามลาวไหมลาวมีจีนไหมจีนนี่บวกหกครับอันนี้บวกหกนะอันนี้หาสิบให้เจอก่อนนะมีอะไรฟิลิปปินส์มีไหมฟิลิปปินส์ครับมาเลเซียมีไหมมาเลเซียครบหรือยังต้องนัดช่วยพี่หน่อยคัมพูชากัมพูชาบูไนนี่แปลกนะบางคนไม่คิดว่าบูไนจะมาอยู่ในกลุ่มอาเซียนได้แต่บูไนเข้ามาอยู่แรกๆเลยแต่บูไนนี่ประชากรแค่300,000 คนเองนะ300,000เองหรอ300,000แต่รวยมากก็ยังไม่น้อยจังอ่ะ300,000คนนะประเทศเขามีประชากรแค่300,000 คนแต่รวยมากน้อยกว่ากรุงเทพอีกครับน้อยกรุงเทพนะเยอะกว่าอีกอ่ะนะ300,000นี่เหมือนแบบว่าจังหวัดเล็กๆในประเทศไทยเลยนะครับแต่รวยมากครับรวยมากนั้นเรามีโอกาสเป็นคนที่ดีฮะส่วนสิงคโปร์นี่เป็นสิงคโปร์นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันสิงคโปร์นี่บวก3อันนี้ก็บวก3นะบวก6ยังมีอีกหลายประเทศนะแต่ที่สำคัญคือใน10ประเทศเนี่ยเอาแค่10กว่านะยังไม่เอาบวกอ่านมาแว๊บๆทำไมประเทศไทยไปอยู่ท้ายสุดเลยเขาเรียงเราไว้ท้ายสุดหรอหรือยังไงไม่จริงเราก็อยู่ในร่วมเหมือนกันถ้าท้ายสุดนี้เป็นอันนี้ครับเป็นอะไรครับเรื่องถ้าท้ายสุดนี่มันเป็นเรื่องของภาษาเรื่องภาษาใช่ไหมโอ้เป็นโพลมาผลสำรวจโพลต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผลสำรวจโพลประเทศไทยเนี่ยต้องบอกจริงว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยมันจริงๆภูมิเขาเรียกว่าภูมิศาสตร์เนี่ยภูมิประเทศของเรานี่จะได้เปรียบนะครับทนายนัทนะภูมิศาสตร์ของเราจะได้เปรียบแต่สิ่งที่เราเสียเปรียบก็คือว่าเรื่องการเมืองเราไม่นิ่งนะครับการเมืองนี่สำคัญการเมืองของเราคือจริงๆการเมืองประชาธิปไตยมันมีการคิดต่างได้นะครับแต่ไม่ขวางกันแบบขวางกันมากเกินดึงกันตลอดครับมันทำให้เกิดการไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยถ้ายังมีปฏิวัติอีกนี่ก็คงจะเกินของเราอาเซียนมันมี10ใช่ไหมครับมันมีบวก3บวก6เราคงมาอยู่ที่16อ่ะสุดท้ายเลยนะหรือว่าไป17แล้วเขาเอาออกไปเลยไม่ต้องอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างนั้นโอ้น่าเป็นห่วงนะคะเขาไม่มีแล้วนะปฏิวัติขออย่าให้มีเลยเพราะว่าเราเหลือเวลาแค่ปีกว่าอย่างที่พี่แคบอกนะคะที่จะเปิดโลกอาเซียนแล้วถ้ามีปฏิวัติช่วงนี้เดี๋ยวตกอันดับเนาะช่วงนี้คงไม่น่ามีนะฮะดูแล้วไม่น่ามีนะครับคงได้อีกนานหน่อยคงได้อีกนานจนแบบผ่านไปก็ไม่ต้องมีเลยดีกว่าก็ต้องฝากทางฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับว่าให้เล่นการเมืองกันเนี่ยหรือทำการเมืองกันเนี่ยก็ต้องสร้างสรรค์หน่อยนะครับก็ต้องสร้างสรรค์หน่อยถ้าเราสร้างสรรค์กับการเมืองเราสร้างสรรค์เนี่ยผมว่าทุกอย่างก็ไปได้ดีเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยก็ใช้ระบบของประชาธิปไตยอยู่แล้วค่อนข้างเสรีค่ะจริงๆเนี่ยฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยจับมือกันไม่ได้หรอน่าจะจับมือกันได้นะฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ค้านไปอะไรที่แบบว่าเล็งเห็นว่าเอ๊ะไม่ถูกต้องหรือว่าจะเป็นอะไรที่ไม่
ไม่ดีเนี่ยก็เหมือนจดกันไว้ก่อนพอถึงเวลาทีนึงแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันว่าเอออันนี้คุณทำไม่ดีนะหรือว่ามีอะไรที่แนะนำคือถ้าไม่ดีคุณก็น่าจะมีข้อแนะนำไปว่าแบบไหนมีตัวเลือกให้เราไงให้กับทางรัฐบาลภาครัฐบาลก็อาจจะมามองว่าเออจริงๆถ้ามันไม่ดีเนี่ยเพราะว่าบางทีคนที่เราอย่างตัวเราเองเนี่ยเรามองไม่เห็น คนอื่นอาจจะมองเราเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการแบบว่ายอมรับซึ่งกันและกันเราให้โอกาสถูกไหมคะการให้โอกาสที่แบบว่าอ่ะลองทำดูก่อนสินโยบายแบบนี้ทำไปดีไม่ดีอย่าเพิ่งค้านได้ไหมอะอย่างนั้นผมว่าของพวกนี้มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่อง culture นะครับผมว่ามผมมีโอกาสได้ไปเรียนทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามนะครับผมว่ามันต้องปลูกฝังเพราะท่านอาจารย์ที่รามท่านน่ารักมากนะท่านศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.มนตรีนะครับแล้วท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศศักดิ์เนี่ยนะครับท่านที่การบดีแต่ถ้าแล้วท่านมาสอนท่านอะไรท่านก็จะบอกเรื่องจริยธรรมถ้ามีมุมมองยังไงครับท่านก็บอกว่าคือมุมมองคือเรื่องการเมืองเนี่ยการจริงการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์และอำนาจนะครับใครก็อยากมีผลประโยชน์ก็อยากมีอำนาจใครก็อยากมีอำนาจเนาะใครก็อยากมีชื่อเสียงอำนาจแล้วผลประโยชน์มันจะตามมาอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าผลประโยชน์มาก่อนแล้วอำนาจตามมามันมาทั้งสองอย่างฮะพร้อมกันเลยมันอะไรมาก่อนก็ได้มันจะถ้าเกิดผลประโยชน์มาปั๊บเวลามีผลประโยชน์ปั๊บอำนาจจะมาตามมาทันทีเวลามีอำนาจปั๊บผลประโยชน์จะตามมาแม้มาของคู่กันเลยเป็นของคู่กันทีนี้สิ่งที่ต้องเกิดขั้นสำคัญก็คือต้องมีจริยธรรมค่ะนะผมพูดไปเสมอแล้วท่านอาจารย์ผมจะยกมือหรออาจารย์ครับผมว่าก็ต้องสร้างจริยธรรมให้กับทางให้กับวงให้กับการเมืองนะครับเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยการเมืองไทยหรือการเมืองหรือต่างประเทศเนี่ยโอเคเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่บางทีมันยังไงอ่ะลักษณะของเนเจอร์ของมนุษย์นะฮะของประชากรของไทยเนี่ยผมว่ามันแตกต่างกันวัฒนธรรมเราแตกต่างกันเราไปเอาของฝรั่งมาใช้ผมว่าไม่ใช่มันก็ไม่ได้นะไม่ได้บอกกับเราอีกบางมีบางท่านเนี่ยเสนอขนาดนี้นะเสนอว่าต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับของคนไทยขึ้นมาอย่างนั้นเลย คือปัจจุบันเนี่ยเราใช้รัฐธรรมนูญที่เอามาจากต่างประเทศแล้วมาแปลแล้วมาปรับใช่ไหมคะส่วนมากเป็นโมเดลจากเป็นโมเดลอย่างนั้นหมดใช่ไหมคะอันนี้ว่าทางผมว่าจากทางเมืองนอกเนี่ยทางอเมริกาก็ใช่หรือว่าทางอังกฤษก็ใช่เนี่ยนะครับคือมันยังไงมันเขาพัฒนาถึงขีดสุดนะฮะเขาพัฒนาถึงขีดสุดแล้วแต่ของเราเนี่ยของเรามันยังมีความเป็นคือเคารพในผู้ใหญ่บ้านเมืองยังมีเคารพในสถาบันอยู่นะครับเพราะนั้นกลับมาในเรื่องวัฒนธรรมของเราอีกแล้วว่าเราเป็นแบบนี้นะคะเราต่างกับเขาเพราะฉะนั้นจะใช้ของเขามาแบบของเราก็ไม่ได้แล้วของเราเองล่ะมีข้อไหนบ้างที่เป็นกฎหมายหรือเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของเราเองจริงๆแล้วเนี่ยต้องมานั่งศึกษากันดูจริงๆนะต้องมาฮะนะคะอะไรที่เป็นของเราท่านดร.เนกเราธรรมทัศน์ก็บอกเหมือนกันว่าต้องใช้ต้องร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ที่เกี่ยวกับคือให้มันดูเนเจอร์ของคนไทยอะฮะซึ่งผมก็มองก็ดีนะฟังแล้วก็เข้าท่านะนะครับก็เมื่อเช้าฟังรายการทางรายการผู้หญิงเขาบอกว่าจะเริ่มร่างอะไรนะเสนอพรบกับการที่อะไรอะผู้หญิงกับผู้หญิงจดทะเบียนกันได้หรือว่าผู้ชายกับผู้ชายจดทะเบียนกันได้แบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันถึงจะเป็นร่างพรบใหม่หรือเปล่านะคะลักษณะแบบนี้เป็นของไทยหรือเปล่าเดี๋ยวมาว่ากันต่อละกันนะคะในเบรกนี้เราพักกันสักครู่เบรกหน้าเราเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านเอาอย่างนี้ละกันถกประเด็นก็ได้ใครที่มีประเด็นไหนอยากจะพูดคุยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้แล้วก็ประเด็นทางกฎหมายก็ยังได้อยู่พักกันสักครู่ค่ะ